สวัสดีครับติดตามคมชัดลึกกับผมวราวิทย์ชิมณีนะครับทั่วโลกกำลังจับตามองว่าอิสราเอลจะตัดสินใจอย่างไรเพราะนี่ผ่านเส้นตายที่อิสราเอลประกาศให้ชาวปาเลสไตน์ที่อยู่ในพื้นที่ฉนวนกาซาโดยเฉพาะทางตอนเหนือเนี่ยอพยพลงมาถึงพื้นที่ทางตอนใต้นะครับเพราะว่าอิสราเอลเตรียมที่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารแบบเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการถล่มทางอากาศต่อไปการบุกภาคพื้นดินหรือแม้แต่ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ผ่านเส้นตายมานี่ก็เกือบจะ24ชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่ได้เห็นปฏิบัติการของอิสราเอลมันมีนัยยะอะไรหรือไม่อิหร่านออกมาบอกวันก่อนแล้วว่าถ้าหากว่าปฏิบัติการเข้าไปในพื้นที่ฉนวนกาซาจะทำให้อิสราเอลต้องเปิดแนวรบเพิ่มขึ้นอเมริกาก็ส่งกองเรือรบเข้ามาเพิ่มเป็นกองเรือลำที่2แล้วนะครับเหมือนกับเป็นฐานทัพลอยน้ำเข้ามาอยู่ใกล้จุดตรงนี้ทั้งหมดนี้วันนี้เลยชวนนักวิเคราะห์มาช่วยกันประเมินสถานการณ์ว่ามันจะจบอย่างไรนะครับศาสตราจารย์ดร.จรัญมรุลีมครับรองอธิการบดีฝ่ายต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยเกริกครับสวัสดีครับอาจารย์จรัญครับสวัสดีครับวรวิทย์ครับอาจารย์ครับเมื่อวานนี้จริงๆผ่านเส้นตายมาแล้วนะถ้าเทียบกับเวลาประเทศไทยนี่ก็อาจจะช่วงหัวค่ำที่อิสราเอลประกาศให้ชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาอพยพลงมาแต่ณขณะนี้ที่เราประเมินมอนิเตอร์กันอยู่ก็ยังไม่ได้เห็นปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาจารย์มีข้อสังเกตไหมเพราะนี่อิสราเอลก็เลื่อนมาแล้วเป็นครั้งที่2นะครับครับก็ไปอ่านใหม่อีกรอบนึงปรากฏว่ามันมีคำพูดที่ว่าถ้ามีการบุกกาซาถ้านะฮะและถ้าตัดสินใจว่าบุกภาคพื้นดินแสดงว่า2ท่าเนี่ยมันมีอยู่มาก่อนแล้วแต่เราฟังจากเนทันยาฮูและอื่นก็คิดว่าน่าจะมีการบุกจริงนะฮะจากคำพูดและอื่นแต่เราก็เห็นวิธีการทางการทูตที่แอนโทนีบลิงเคนนะฮะไปทั่วโดยเฉพาะไปคุยกับประเทศที่มีแนวโน้มว่าจะมีความสัมพันธ์กับอิสราเอลด้วยนะครับและอื่นๆแล้วออกมาพูดในแง่ว่าการพบปะนั้นเป็นไปในทางที่เป็นโพซิทีฟนะฮะโพซิทีฟในแง่นี้ก็คือหมายความว่าอยากจะให้เหตุการณ์ยุติลงโดยการทำความตกลงกันมากกว่านะฮะโดยเฉพาะสองประเทศที่มีความสำคัญก็คือกาตาร์กับอียิปต์แต่การพบปะนี้ก็คือพบปะไปทั่วเลยนะฮะแล้วถ้าเราสังเกตดูนะครับที่ผ่านมาประเทศอาหรับนอกจากกลุ่มก้อนที่เป็นตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเนี่ยระยะหลังเนี่ยก็ห่างเหินจากกันความขัดแย้งกับอิสราเอลมาพอสมควรนะฮะแต่เราจะเห็นเฉพาะบางประเทศเช่นกรณีของซีเรียที่ยังมีกรณีที่ราบสูงโกลันที่ไม่ได้คืนนะฮะในขณะที่อียิปต์ได้คืนซีนายไปแล้วแล้วก็กรณีของกองกำลังฮิซบุลลอห์นะฮะซึ่งอยู่ในภาคการเมืองของเลบานอนที่เคยทำสงครามภาคพื้นดินกับอิสราเอลมาแล้วเมื่อ10กว่าปีก่อนและจบลงโดยอิสราเอลต้องถอนตัวออกไปการโจมตีภาคพื้นดินอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อิสราเอลรู้สึกว่าทำให้ภาพของอิสราเอลดูกลายเป็นดินแดนที่ถูกยึดได้ง่ายนะฮะหรือว่าถูกเข้าไปโจมตีได้ง่ายอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนฉะนั้นการตอบโต้เพื่อเห็นศักยภาพของอิสราเอลก็คงจะทำให้เห็นโดยเฉพาะเมื่อมีประชาชนต้องเสียชีวิตด้วยและถูกจับเป็นตัวประกันด้วยฉะนั้นถ้อยคำในตอนแรกของรัฐมนตรีกลาโหมหรือที่ดูรุนแรงเอาแน่บุกแน่เอาแน่วัดล้างอำนาจกรองอื่นๆเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่พอมาถึงขั้นตอนเนี่ยผมคิดว่าอิสราเอลเองก็น่าจะมีเซ็กคันทอคือต้องคิดหลายๆรอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าขณะนี้ที่เรารับทราบก็คือว่านักรบฮามาสนั้นที่อยู่ในฉนวนกาซานั้นอยู่ตามอุโมงค์และดื่นที่พร้อมกับจะประจันบานกับอิสราเอลครับซึ่งการรบที่เรียกว่า Urban Warfare นั้นกลุ่มก้อนที่เป็นนักรบจริยศทั้งหลายแหล่นี้ก็จะมีความเชี่ยวชาญดังนั้นแทนที่จะเผด็จศึกได้อย่างรวดเร็วมันอาจจะยาวนานไปแต่นี่เป็นเพียงการคาดการณ์นะครับว่าในที่สุดอีกสักระยะหนึ่งคงตัดสินใจแน่นอนแล้วว่าจะบุกหรือจะยุติลงเหมือนเคยยุติหลายครั้งเพราะว่าความขัดแย้งระหว่างฮามาสกับอิสราเอลนั้นยาวนานที่สุดแค่55วันเท่านั้นเองนะฮะนอกนั้นก็มี11วันและมีหลากหลายไปนะครับแต่ครั้งนี้มันมีตัวประกอบอื่นมาด้วย1ความสูญเสียในตอนแรกที่อิสราเอลไม่เคยสูญเสียขนาดนี้แม้ว่าขนาดนี้ตอบโต้เกือบเป็น2เท่าแล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวประกันและมีการประท้วงในประเทศด้วยซึ่งยังคงเกี่ยวพันกับเนทันยาฮูซึ่งละเมิดอำนาจศาลมีปัญหาคอร์รัปชันและ
อื่นๆเนี่ยนะฮะว่าในที่สุดเนทันยาฮูจะวางตัวอย่างไรนะครับแล้วจะจับสงครามนี้มาต่ออายุได้อย่างไรนะฮะและความประโยชน์จากการเมืองในประเทศใช่ครับดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการบุกที่อาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากคงต้องคำนวณถึงผลได้ผลเสียระยะยาวและจุดจบนะครับแล้วก็มองไปจริงตอนนี้ประเด็นที่ทุกคนสนใจเนี่ยกลายเป็นว่าสนใจชะตากรรมของทั้งสองฝั่งนะฮะผู้คนที่สูญเสียชีวิตไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็ว่ากันในด้านสงครามแล้วก็ผิดอนุสัญญาเจนีวานะเช่นการบังคับให้ผู้คนที่ไม่เกี่ยวข้องต้องย้ายถิ่นนะฮะหรือการลงโทษแบบรวมหมู่กับคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ด้วยถ้าทำมากไปกว่านี้นะฮะแล้วมันจะกลายเป็นระลึกถึงตอนที่ชาวยิวถูกฮิตเลอร์กระทำนะฮะแล้วตอนตัวเองมาปกครองนี่จะทำแบบที่ฮิตเลอร์กระทำกับตัวเองนี่ก็จะถูกตั้งคำถามเยอะครับชาวยิวเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์เรื่องนี้มาดีที่สุดดีที่สุดนึงแหละเพราะว่าสงครามโลกนี่ก็เห็นอยู่ทุกทรมานมามากครับคืออาจารย์พยายามไล่เหตุผลให้เราเห็นถ้ามุมที่ไม่น่าจะบุกก็เพราะ1 2 3 4วิงเคร่นก็กำลังเดินสายพูดคุยบอกมีสัญญาณบวกแต่ถ้าสัญญาณที่อาจจะบุกก็เพราะว่าดูการเมืองภายในประเทศดูอนาคตของเนทันยาฮูเนี่ยถ้าจะเบี่ยงเบนประเด็นให้ผู้คนในอิสราเอลมาโฟกัสถูกต้องครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเอาไปใช้ประโยชน์ในทางการเมืองของเขาได้ใช่ครับสิ่งที่เห็นก็คือการตั้งคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการสงครามโดยเฉพาะเลยโดยไม่เกี่ยวข้องกันอื่นนะฮะเอาเฉพาะเรื่องนี้เลยเอาเฉพาะเรื่องนี้แล้วคนที่เคยมีปัญหากันอะไรก็มาอยู่ร่วมกันได้นะฮะเหมือนขับขึ้นมาเกิดเอกภาพหลังจากประเทศถูกรุกหรือว่าถูกเข้าไปยึดดินแดนทำให้พวกคุณต้องล้มตายอะไรแบบนี้นะก็กลายเป็นคล้ายๆประเด็นที่สามารถเอามาต่อสู้ทางการเมืองและในเวลาเดียวกันก็ดูเหมือนเพื่อศักดิ์ศรีของประเทศด้วยครับทีนี้ดูพื้นที่ฉนวนกาซาเพื่อทำความเข้าใจแล้วให้อาจารย์จรัญอาจจะช่วยอธิบายจากประสบการณ์ที่อาจารย์เคยไปเยือนมาเนี่ยนะครับคือตอนนี้ทางอิสราเอลประกาศว่าให้ชาวปาเลสไตน์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ชีวิตกันกระจุกอยู่ตรงกาซาซิตี้คือทางตอนเหนือถูกไหมครับอาจารย์ถูกครับแล้วบอกว่าให้อพยพตามพื้นที่เส้นสีเหลืองเข้ามาเนี่ยมาอยู่ทางตอนใต้แล้วใต้ลงไปสุดเนี่ยจะใกล้กับเมืองราฟาเป็นด่านพรมแดนกับอียิปต์นะครับครับสภาพความเป็นจริงมันอพยพได้ไหมครับอาจารย์จากพื้นที่สีแดงลงมาพื้นที่สีขาวด้านล่างนะครับสภาพความเป็นจริงการอพยพคนโดยจำนวนมากเนี่ยทำได้ยากแล้วก็มีภาพซ้อนหลายภาพอย่างเช่นมันมีภาพว่าผู้อพยพได้ถูกต้อนให้ขึ้นรถคอนวอยแล้วก็มีระเบิดมาลงที่นั่นอันนี้ภาพอยู่ในอันยาซีรอนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นภาพจริงหรือเปล่าก็เลยมีผู้คนก็คิดไปเหมือนกันว่านี่เป็นยุทธศาสตร์ของการรบหรือเปล่าเพราะว่าการขับลงทางใต้เพื่อให้ทางเหนือเปิดโล่งแล้วก็อาจจะเข้ายึดอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วต่อไปนี้ก็จะมาให้เหตุการณ์ที่ฮามาสลุกฮือขึ้นมีพื้นที่ในการต่อสู้อีกก็ได้นะฮะอันนี้ก็เพราะว่าเป็นดินแดนที่เขาเคยยึดครองมาแล้วเคยออกไปหลังจากเกิดเหตุการณ์ลุกขึ้นสู้ของชาวปาเลสไตน์ที่เรียกว่าอินติฟาดาเนี่ยนะครับดังนั้นสิ่งที่เห็นนะฮะก็คือความทุกข์ทรมานของผู้คนที่ต้องอพยพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่อิสราเอลทำครั้งนี้ในแง่ของมนุษยธรรมก็ถูกมองเยอะเหมือนกันเช่นตัดน้ำตัดไฟตัดทุกอย่างกับประชาชนที่ต้องอยู่ในพื้นที่นะฮะและอยู่ในความมืดอันนี้ก็เรียกเสียงเห็นใจได้เยอะพอสมควรนะฮะงั้นถ้าลงภาคพื้นดินอีกบทขยี้จนไม่เหลือเลยเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่สหรัฐเองก็คงจะในฐานะที่เข้ามายอมรับเลยว่าตัวเองนั้นสนับสนุนอิสราเอลแต่ในเวลาเดียวกันระยะหลังที่เห็นว่าไบเดนเองก็เริ่มพูดว่าสิ่งที่สำคัญก็คือไม่ได้มองว่าฮามาสเป็นตัวแทนของปาเลสไตน์อย่างเดียวยังมีคนกลุ่มอื่นอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฝั่งของเวสต์แบงค์และอื่นแต่ที่สำคัญก็คือเรื่องของประชาชนที่จะต้องได้รับความทุกข์ทรมานจากสงครามนะอันนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่ว่าระยะหลังดูเหมือนคลี่คลายไปในการหาทางยุติด้วยในขณะที่โอกาสของการจะบทขยี้มันก็ยังมีอยู่เห็นชัดจากการระดมผู้คนเรียกลูกหลานกลับไปประเทศนะฮะกำลังคนสำรอง 3-4 แสนนายครับซึ่งทำไมอาจารย์คิดว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยทางกาซาทางตอนเหนือเนี่ยถึงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิสราเอล
เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นที่ของฮามาสนะฮะแล้วรอยต่อหรือการที่คนไทยไปทำงานก็ไปอยู่ในพื้นที่นี้เหมือนกันนะครับในแง่ที่ว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยแล้วก็เป็นพื้นที่ที่พูดง่ายๆว่าการขับเคลื่อนที่สำคัญในส่วนที่เกี่ยวกับคือกาซากับเวสต์แบงค์เนี่ยมันมีอิสราเอลอยู่ตรงกลางนะฮะแล้วมันอยู่ติดกันฉะนั้นที่ติดมากก็คือทางเหนือส่วนทางใต้ก็ติดค่อนไปทางอียิปต์นะฮะอันนั้นก็อียิปต์เองก็ปิดล้อเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลัวจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงและอื่นจากการเคลื่อนไหวดังนั้นจะดูจากสภาพของชาวอิสราเอลชาวปาเลสไตน์เนี่ยเขาถึงต้องดิ้นรนต่อสู้ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนคือเรามองว่าอิสราเอลถูกโจมตีจริงแต่ตลอดทั้งปีเนี่ยมีปัญหาตลอดแล้วคนตาย 2-300 คนนะฮะแต่เพียงแต่ว่าข่าวเนี่ยมันก็ออกมาไม่ได้บ่อยครั้งอย่างที่เข้าใจงั้นผมคิดว่าสงครามอีกอย่างหนึ่งก็คือความคิดที่ว่าสงครามจะบานปลายกรณีที่คุณวรวิทย์ถามเนี่ยผมว่าถ้าจะบานปลายจริงๆอ่ะประเทศที่คอมมิตหรือว่าพร้อมเพราะว่าเขาก็ผ่านสงครามกลางเมืองไปแล้วอย่างซีเรียนะฮะแล้วก็อิหร่านนะครับแต่อิหร่านก็ดูท่าทีตลอดจนถึงขณะนี้ทางตะวันตกเองก็มองว่าอิหร่านยังไม่ได้ลงไม้ลงมือหรือมาช่วยปรามที่เฉยตอนนี้เป็นภาพใหญ่ๆเท่านั้นเองดังนั้นการเข้ามาของกองเรือทั้งหลายที่บรรทุกอาวุธของสหรัฐอเมริกานะก็ไม่ว่ากองกำลังของไอเซนฮาวเออร์หรืออื่นๆที่มานั้นนะน่าจะเป็นภาพที่จะสร้างให้อย่างน้อยหยุดยั้งไม่ให้อิหร่านเข้ามาร่วมวงไพบูลย์นะฮะหรือว่าไม่อยากให้มันขยายลามออกไปแม้แต่การขยายลามออกไปอย่างเช่นกรณีของเลบานอนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าฝ่ายอิสราเอลได้ปรามเลบานอนว่าอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวก็จะมีการเข้าไปปราบหรือว่าเข้าไปบุกเข้าไปเหมือนกันแต่จริงๆจากสภาพความเป็นจริงนั้นอิสราเอลนั้นเป็นประเทศเดียวที่เคยแพ้โลกอาหรับก็คืออิสราเอลเคยแพ้เลบานอนเท่านั้นเองงั้นเลบานอนอาจจะเป็นภาพจำก็ได้ที่ตัวเองเคยประสบมาแม้ว่ากองทัพอิสราเอลได้รับการยืนยันว่าเป็นกองทัพที่มีศักยภาพการรบที่เก่งนะฮะแล้วก็การข่าวกองที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าอิสราเอลสามารถเข้าไปล้วงความลับสังหารผู้ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ของอิหร่านได้หลายคนอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อิหร่านยังคงมีความแค้นและอิหร่านก็เป็นประเทศที่สนับสนุนการปลดปล่อยปาเลสไตน์มาตั้งแต่อิหม่ามโคเมนีแล้วนะในปีขึ้นมาสู่อำนาจในปี1979การสนับสนุนปาเลสไตน์ให้ปลดปล่อยจากดินแดนยึดครองเนี่ยอิหร่านเป็นประเทศหลักที่ทำมาตลอดระยะเวลา40กว่าปีของการปฏิวัติครับถ้าไปเปิดศึกรอบด้านมันก็จะไม่เป็นผลดีกับตัวอิสราเอลเองเนี่ยนะครับพื้นที่ฉนวนกาซาตรงโซนเหนือเนี่ยที่จริงแล้วก่อนหน้านี้อิสราเอลเขาก็เคยยึดครองมาแล้วแต่เขาก็เจอการต่อต้านในรูปแบบ เหมือนสงครามกองโจรเนี่ยถูกต้องเลยครับสุดท้ายก็ถอนทัพออกมาดีกว่าชุมชนชาวยิวที่เคยพยายามจะเข้าไปตั้งตรงนั้นก็ต้องถอยออกมาก็จะเป็นบทเรียนเดียวกับทางตอนใต้ของเลบานอนถูกต้องที่เข้าไปยึดครองสุดท้ายก็ต้องถอยออกมาอยู่ดีส่วนเนี้ยอาจารย์ก็คิดว่ามันเป็นที่อิสราเอลต้องดูคิดหน้าคิดหลังให้ดีเอ๊ะแต่ผมดูข้อมูลตามข่าวเนี่ยก็บอกว่าอิสราเอลเขากองทัพเขาถึงขั้นว่าสร้างเมืองจำลองขึ้นมานะครับอาจารย์ว่ามีอาคารอยู่ตรงนี้มีอุโมงค์อยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าคุณเข้าไปเจอทำการรบในเมืองจริงๆเนี่ยทหารก็จะรับมือกับมันอย่างไรเนี่ยแต่ว่าในสภาพพื้นที่จริงๆอ่ะมันก็ไม่มีทางรู้หรอกถูกต้องถ้าจะไปรบในเมืองแบบนั้นนะคุณจะเชี่ยวชาญครับจริงหรือเปล่าอันนี้พูดจากประสบการณ์จริงก็คือผมมีโอกาสไปที่เลบานอนบริเวณที่อิสราเอลเคยยึดครองไว้นะฮะที่เรียกยานูบก็คือทางใต้ตอนนั้นไปเรามีโอกาสได้เข้าไปร่วม อยู่ในสภาของเลบานอนด้วยรับฟังเรื่องต่างๆก็ปรากฏว่าเวลาเราไปดูพื้นที่เนี่ยพื้นที่เนี่ยมันคล้ายๆสึกเดียนเบนฟูเหมือนกันก็คือไม่น่าเชื่อว่าฮิซบุลลอห์สามารถจะเข้าไปสู้กับกองกำลังอิสราเอลที่อยู่ในนั้นเพราะมันเป็นพื้นที่สูงเวลาเรารุกขึ้นไปก็ต้องถูกยิงถูกตลอดแต่นักรบฮิซบุลลอห์เนี่ยเขาสู้ไปถ่ายรูปไปทำวิดีโอไปแล้วก็ถูกฆ่าไปแต่ในที่สุด
สามารถสู้ได้นะฮะแล้วก็ปลดปล่อยได้ในกรณีของภาคใต้ของเลบานอนทำนองเดียวกันซีเรียก็มีความคิดแบบนั้นแต่ซีเรียทำไม่สำเร็จในกรณีที่ราบสูงโกลันนะฮะนักรบซีเรียถ้าจะพูดถึงการรบแล้วสู้ฮิสบุลลอยังไม่ได้นะครับถึงงั้นฮิสบุลลอเขาก็เลยมีความมั่นใจครั้งนี้ที่ว่าเขาเคยมีประสบการณ์การต่อสู้มาแล้วนะฮะส่วนอิหร่านฮิสบุลลอห์นั้นถูกแต่งตั้งโดยรัฐมนตรีมหาดไทยตอนนั้นชื่อมุตชิมินะครับที่กำลังเป็นคนหนุ่มมาตั้งเอาชีอะห์อาหรับเนี่ยนะครับมาเป็นคู่ต่อสู้ของอิสราเอลและตั้งฮิสบุลลอห์ขึ้นมาจนกระทั่งฮิสบุลลอห์ตอนหลังเนี่ยได้รับการยอมรับและพัฒนาขึ้นไปเป็นพรรคการเมืองที่อยู่ในรัฐบาลเลบานอนและเป็นกองกำลังที่กองกำลังเดียวที่พูดได้ที่ฝรั่งยอมรับว่าเป็นผู้ชนะและคราวนี้เราจะเห็นว่าแม้แต่โดนัลด์ทรัมป์เองยังชื่นชมบอกว่าฮิสบุลลอห์นั้นสมาร์ทมากนะซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักนะฮะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นภาพรอบๆว่าความปรารถนาที่ว่าอยากจะเห็นสงครามบานปลายหรือลบศึกหลายด้านพร้อมไหมสหรัฐพร้อมจะช่วยไหมทั้งสหรัฐก็ติดลมอยู่ในกรณีการช่วยเหลือยูเครนอยู่นะฮะแล้วสภาพที่ไม่มีประธานรัฐสภาอะไรแบบนี้นะครับคือเวลาประกาศต่อสาธารณะว่าจะรุกแบบนั้นจะลบล้างจะกวาดล้างก็ต้องดูท่าทีขึงขังเอาไว้ก่อนครับแต่ว่าในโลกความเป็นจริงก็ต้องคิดหน้าคิดหลังชั่งน้ำหนักให้ดีว่าถ้าบุกผลมันจะเป็นแบบนี้ถูกต้องถ้าไม่บุกปัญหาทางการเมืองภายในก็อาจจะย้อนกลับมาที่เนทันยาฮูอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพักอาจารย์ครู่เดียวแล้วช่วงหน้าผมจะกลับมาไล่ถามทีละประเทศนะในแง่ความสัมพันธ์กับอิสราเอลแล้วก็การต่อสายถึงฮามาสเนี่ยจะมีใครขึ้นมาเป็นพระเอกขี่ม้าขาวมาต่อรองให้หยุดยิงได้ไหมหรือจะช่วยเหลือคนไทยจากการถูกจับตัวเป็นตัวประกันได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อในคมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกนะครับประเมินสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสว่าจะรุกเข้าไปทางภาคพื้นดินหรือไม่แล้วจะส่งผลสะเทือนต่อมหาอำนาจอย่างไรนะครับอาจารย์วิเคราะห์ให้เราฟังตั้งช่วงแรกว่าส่วนหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับมหาอำนาจที่แบ็คอยู่ทั้งสองฝ่ายด้วยนะถ้าผมชวนอาจารย์อ่านใจอิหร่านจะเข้ามาผสมโรงไหมในกรณีที่อิสราเอลบุกเข้ามาเต็มอัตราศึกในพื้นที่ฉนวนกาซาดูจากเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่นายพลสุไลมานีถูกถล่มนะครับแล้วถูกสังหารโดยโดรนหลายคนก็ไม่เชื่อว่าอิหร่านจะตอบโต้นะฮะแต่ในสุดก็ตอบโต้แต่ก็เป็นยุทธศาสตร์ของสหรัฐในตอนนั้นที่ว่าไม่โต้กลับมากนะฮะแต่ก็ในประเทศก็คนก็ยังมีความข้างแค้นหรือว่ามีความรู้สึกต่อชะตากรรมของนายพลผู้นั้นนะฮะทำนองเดียวกันในกรณีนี้มันมีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์นะครับที่แสดงให้เห็นว่าในตอนแรกมีบางประเทศเริ่มในกรณีของอัฟกานิสถานกรณีของตาลิบันเห็นว่ากองกำลังของสหรัฐกระทำอย่างรวดเร็วหลังจากคาดหมายว่าบินลาเดนอยู่เบื้องหลังตึกวันเทนอะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็รุกเข้าไปจะมีใครคาดหมายว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนแรกๆถล่มยับเยินนะฮะแต่ต้องใช้เวลา20ปีติดลมอยู่ในนั้นแล้วติดลมนะฮะทำนองเดียวกันตอนอิรักนะฮะรุกรานอิหร่านนะฮะทำสงคราม26ประเทศช่วยเหลือซัดดัมฮุเซนในตอนนั้นในตอนสงครามปี198088โดยคิดว่าไม่นานนะครับแล้วก็กำลังติดอยู่ในหล่มการปฏิวัติใหม่ๆคงลำบากเรื่องอาวุธยุทโธปกรณ์การสู้นั้นในที่สุดก็ใช้เวลา8ปีที่จบลงฝ่ายที่มากกว่าก็ต้องเรียกร้องการยุติสงครามงั้นไอ้แนวโน้มที่เกิดขึ้นแบบนี้คิดว่าแต่ละประเทศก็คิดในการที่จะช่วยประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยก็คิดหนักเหมือนกันนะรวมทั้งอิหร่านเองด้วยงั้นอิหร่านเองคิดว่าเป็นประเทศที่มีประสบการณ์ในเรื่องการทำสงครามมาแล้วรู้ว่าถ้ามันยืดเยอะและอื่นๆแต่เวลาเดียวกันอิหร่านก็เป็นประเทศหนึ่งที่สนับสนุนฮามาสมาตลอดเป็นประเทศที่มีสำนักงานของฮามาสอยู่ในประเทศของตนตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็บินไปพบกับผู้นำฮามาสและอื่นหมายความว่าอิหร่านยืนการว่าจะสนับสนุนในด้านการช่วยเหลือนะฮะแต่ไม่หมายความว่าจะเข้าร่วมวงไพบูลย์หรือว่าอื่นๆซึ่งประเทศตะวันตกก็ยังมองว่าอิหร่านยังไม่ได้ขยับถึงขั้นที่จะมาร่วมหัวจมท้ายกันอย่างแท้จริงกับฮามาสกับฮามาสส่วนอาวุธนั้นทั้งฝ่ายตะวันตกก็มองว่าอาวุธที่ฮามาสมีอยู่เนี่ยถ้าไม่ใช่อิหร่านแล้ว
จะมาจากไหนหรือว่ากรณีฮามาสพัฒนาอาวุธได้อย่างรวดเร็วอันนี้ก็เป็นอีกประการหนึ่งนะครับดังนั้นถ้ามองท่าทีของอิหร่านก็ยังไม่ถึงขนาดที่จะมาผสมโรงด้วยน่าจะเป็นท่าทีแบบ wait and see นะแต่ว่าถ้าถึงขั้นอิสราเอลบุกขยี้ฮามาสจนถึงขั้นยากที่จะคล้ายๆฟื้นตัวได้เนี่ยผมว่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าอิหร่านอาจจะตัดสินใจร่วมกับซีเรียเข้ามาในการทำสงครามหรือว่าช่วยนะครับแต่เวลาตัดสินใจทำสงครามเนี่ยในภาคปฏิบัติจริงมันยากพอสมควรเพราะว่าหลายๆคนรู้ว่าหล่มของสงครามนั้นมีให้เห็นไม่มีใครอยากเข้าไปติดอยู่ตรงนั้นถูกต้องมันเหมือนเป็นจิ๊กซอนะครับอาจารย์ถ้าสมมติว่ามันเริ่มจากเป็นลูกโซ่อิสราเอลบุกแรงครับมันก็จะส่งผลสะเทือนไปที่อิหร่านครับอิหร่านจะไปร่วมกับซีเรียกับฮิซบุลเลาะห์กับเลบานอนครับเข้ามาปรามตรงนี้ไหมแล้วมันก็จะส่งผลสะเทือนเป็นลูกโซ่ไปถึงกองเรือรบของสหรัฐด้วยใช่ใช่ก่อนหน้านี้ส่งมาแล้ว1ลำคือเจอรัลอาฟอร์ดใช่แล้วก็เดวายไอเซนอลเนี่ยแต่อาจารย์ยังไม่มองว่ากองเรือรบของสหรัฐที่เข้าไปประชิดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจะลงมือปฏิบัติการอะไรก็เท่าที่มองในอาวุธยุทโธปกรณ์ของอิสราเอลเนี่ยน่าจะเพียงพอต่อการสู้รบครั้งนี้อยู่แล้วไม่ต้องพึ่งพาสหรัฐยังไม่ต้องงั้นผมว่ากองเรือทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นเขียนเสือให้วัวกลัวหรือว่าอย่างน้อยมีท่าทีให้รู้ว่าถ้าคุณเข้าร่วมทางนี้ก็อาจจะตัดสินใจเข้าร่วมด้วยหรือหาทางเพราะว่าที่ผ่านมานั้นอิสราเอลกับสหรัฐประกาศมาตลอดว่าข้อเลือกที่ว่าจะโจมตีอิหร่านนั้นยังไม่ได้ยุติลงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านแล้วไม่ได้ทำมานานแล้วแต่เคยมีข้อคิดนี้มาตั้งแต่มีความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐมาแล้วนะแต่ว่าก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริง มีแต่อิสราเอลลักลอบไปสังหารนักวิทยาศาสตร์ของอิหร่านและอิหร่านก็ตอบโต้บ้างแต่ถ้าเป็นลักษณะการโจมตีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยก็จะขู่ๆกันเฉยๆใช่ครับก็ยังไม่เคยมีถึงขั้นนั้นต้องครับถูกต้องครับเขาก็รู้ว่าแต่ละฝ่ายมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายสูงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมองในแง่ดียังประเมินว่ามันน่าจะจำกัดวงอยู่แค่อิสราเอลกับฮามาสยังคิดอยู่แบบนั้นนะฮะแต่ว่าไอ้แรงสนับสนุนกำลังใจหรืออาจจะซีเรียเลบานอนซึ่งมันทำอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้ดูการระดมยิงของเลบานอนกับอิสราเอลนี่ก็โต้กันโต้ไปโต้มาแต่ไม่ถึงขั้นที่ว่ามีความถี่อื่นๆนะฮะเท่าที่สังเกตดูยังไม่ถึงขั้นยกทัพกันมาครับแล้วก็ไม่ได้เพิ่มขนาดความรุนแรงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ที่คนจับตาดูก็คือว่ามันจะยุติลงแบบไหนถ้าไม่ได้บุกภาคพื้นดินนะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจจะคืนตัวประกันจะยอมไหมหรือจะมีข้อแลกเปลี่ยนอะไรในการยุติสงครามครับซีเรียมีโอกาสที่จะใช้จังหวะนี้เปิดแนวรบทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอิสราเอลด้วยไหมครับอาจารย์ครับซีเรียเขาเป็นกลุ่มก้อนของคนที่อยากได้พื้นที่ที่เขาถูกยึดครองมานานแล้วที่ราบสูงโกลันนะฮะในขณะที่อียิปต์ได้คืนซีนายหรืออื่นนะฮะแต่ว่าเขาไม่เคยคิดที่จะไปคืนดีกับอิสราเอลในกรณีของซีเรียนะฮะดังนั้นถ้ามีโอกาสที่อิสราเอลมาติดลมอยู่กับสงครามอะไรด้วยเนี่ยคิดว่าซีเรียถ้าจะมีความเคลื่อนไหวก็จะเป็นประเทศหนึ่งที่กล้าที่จะเข้าไปช่วยฮามาสมากขึ้นนะฮะมากขึ้นนะครับที่มีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่าในจังหวะที่ถ้าอิสราเอลเข้าไปรุกเต็มตัวในกาซาเขาก็จะติดลมตรงนั้นใช้เวลาใช้ทรัพยากรจนอาจจะไม่ได้ดูแลพื้นที่ทางตอนเหนือทางตะวันออกเฉียงเหนือครับประสบการณ์การรบหลายด้านเนี่ยมีมาแล้วว่ามันยากมากนะฮะที่ต้องเจอสมรภูมิการโจมตีจากหลายๆฝ่ายแต่อิสราเอลก็เคยถูกรุมกินโต๊ะมาแล้วนะอาจารย์มาแล้วสุดท้ายก็ได้พื้นที่คืนมาได้มากกว่าที่ตัวเองถูกโจมตีด้วยซ้ำในกรณี1967นะฮะในกรณีสงคราม6วันซึ่งสงคราม6วันเนี่ยมันน่าสนใจหนึ่งต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าอิสราเอลมีความเชี่ยวชาญเองเพราะเนื่องจากดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้อยู่ได้ท่ามกลางการวงล้อมของชาวอาหรับแต่ในอีกทางหนึ่งนะตอนนั้นมันมีสองมหาอำนาจใหญ่ซึ่งการช่วยเหลือผิดกันคือตอนนั้นก็พูดว่ารัสเซียไม่ได้ช่วยชาวอาหรับอย่างเต็มที่คือ half heart deadly ก็คือแค่ครึ่งหัวใจในขณะที่สหรัฐช่วยอิสราเอลอย่างไม่มีเงื่อนไขงั้นการขับเคลื่อนการรบที่มีสหรัฐหนุนหลังและประสบการณ์ของอิสราเอลรวมด้วยนะมันเลยช่วยส่งให้สงครามการยึดคืนพื้นที่หรือว่าการทำสงครามรวดเร็วจนต้องยุติลงใน6วัน
และหลังจากนั้นจะพบว่าบทเรียนจาก6วันนั้นสงครามไม่มีสงครามอะไรเลยที่ว่าจบลงใน6วัน มีระยะเวลามากกว่านั้นทั้งสิ้นครับมันขึ้นอยู่กับคนที่ให้การสนับสนุนอยู่เบื้องเต็มที่เต็มไม้เต็มมือมากขนาดไหน6วันในอเมริกาอยู่เต็มๆเลยเนี่ยนะครับ อียิปต์อาจารย์โอเคในแง่ที่การทำสัญญาสันติภาพกับอิสราเอลเขาก็จบลงไปตั้งแต่สงครามเมื่อหลายปีก่อนแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาเป็นพื้นที่กันชนเนี่ยตรงเนี้ยครับประชาชนในพื้นที่กาซา1เขาจะเปิดให้ผู้คนอพยพมาไหมหรือเขาจะมีท่าทีต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นในกาซายังไงท่าทีของอียิปต์ดีกว่าท่าทีของอียิปต์ในตอนอื่นๆอย่างเช่นพยายามจะให้มีการเข้าไปช่วยเหลือด้านอาหารด้านอื่นๆแล้วแม้แต่อิสราเอลล่าสุดเนี่ยมีการพูดว่าต้องส่งน้ำดื่มไปแล้วเพราะถูกกดดันจากนานาชาติว่ากำลังจะให้ทำให้ผู้คนล้มตายนะฮะแต่ว่าเรื่องไฟเรื่องอื่นก็ยังไม่เห็นนะแต่ว่าน้ำเริ่มมีแล้วนั่นก็คือเห็นว่าท่าทีที่อ่อนลงในเรื่องของซึ่งก็ต้องใช้อียิปต์เป็นทางผ่านในการส่งความช่วยเหลือเข้าไปครับงั้นอียิปต์เองก็เรียกร้องนะครับว่าให้เปิดเส้นทางเพื่อให้คนเหล่านี้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าอียิปต์เองก็คำนึงนะครับว่าการอพยพกลัวคนจะไปอยู่อย่างถาวรเพราะอียิปต์เคยปิดกั้นที่นั่นมาแล้วงั้นอียิปต์ทำด้วยความระมัดระวังแต่เวลาเดียวกันคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนมากกว่าหรือว่าการช่วยเหลือให้คนมีชีวิตอยู่ได้มากกว่าครับตอนนี้ถ้าเห็นบทบาทของอียิปต์นะครับเพราะถ้าอยู่แม้แต่ตอนใต้ก็ยังอยู่ไม่ได้เนี่ยมันก็จะทะลักเข้ามาทางอียิปต์แล้วแหละตรงเนี้ยครับอียิปต์นี่จะรับศึกหนักนะจากเส้นทางราฟาเนี่ยนะซึ่งเรารู้ว่าแต่ก่อนนั้นอียิปต์เคยคล้ายๆปิดกั้นเนื่องจากว่ามีปัญหานะฮะก็เลยครั้งนี้ก็มีความสงสารชาวปาเลสไตน์ที่อย่างน้อยเราเห็นอยู่นะครับทำไมฮามาสถึงพยายามสื่อสารกับคนของเขาว่าอย่าออกจากพื้นที่ตามคำเตือนของอิสราเอลอาจารย์ฮามาสมองว่า1การออกไปตามคำเตือนนั้นก็คือการจะสูญเสียดินแดนเขาหวาดหวั่นว่าในที่สุดอิสราเอลก็จะเข้ามาในแง่ที่ว่ายึดพื้นที่นั้นไว้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกับก่อนจะออกไปทีนี้ถ้าคนทิ้งบ้านทิ้งเมืองอพยพกันไปหมดเนี่ยก็ไม่มีโอกาสกลับมาอีกอันนี้เป็นความคิดในที่มีอยู่ในสื่อนะฮะว่าเป็นแบบนั้นดังนั้นแต่ขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าการถูกถล่มนั้นก็ทำให้ชีวิตต้องยากลำบากเหมือนกันงั้นคนที่ออกไปได้จึงเป็นทั้งสองกลุ่มนะฮะก็คือกลุ่มหนึ่งยอมตายที่บ้านอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหาทางที่จะมีชีวิตรอดด้วยการอพยพไปหรือว่าไปตั้งสร้างชีวิตใหม่ในที่อื่นนะฮะแต่ถ้าเท่าที่รับทราบจากชาวปาเลสไตน์อื่นๆนะที่เขาสื่อสารติดต่อกันได้เขาบอกว่าเขายอมตายในพื้นที่มากกว่า อันนี้คือความคิดของคนจำนวนไม่น้อยและการเคลื่อนไหวแต่ละที่ดูแค่การเคลื่อนไหวตอนที่อินเดียแยกกับปากีสถานนะคนตายระหว่างทางนี่เยอะมากมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้ทั้งนั้นเลยฮะประสบการณ์และจริงๆหลายคนก่อนที่จะมาอยู่ในพื้นที่กาซานี่ก็อพยพมาแล้วรอบนึงนะก็ถูกบีบถูกไล่มาจนมันเหลือตรงพื้นที่เล็กๆกับอีกส่วนหนึ่งที่เวสต์แบงค์ใช่ไหมครับคนในพื้นที่เนี่ยมีคำหนึ่งที่เป็นที่เขาได้รับเหตุการณ์จริงตลอดเลยคือว่าไดแอสโปราก็คือเป็นชุมชนที่ต้องเคลื่อนย้ายตลอดเวลาจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งนะฮะคัมภีร์ไบเบิลก็พูดถึงการเคลื่อนไหวของคนแถบตะวันออกกลางเนี่ยนะไปยังที่หนึ่งและอีกที่หนึ่งรวมทั้งชาวอิสราเอลด้วยนะฮะแล้วการมาอยู่ในพื้นที่ของชาวอาหรับเองก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าการเคลื่อนที่ที่ถูกมีประวัติศาสตร์เล่าไว้มากมายครับดังชะตากรรมของคนที่นั่นเป็นผู้ที่ต้องเคลื่อนไหวตลอดสรุปว่าณขณะนี้อาจารย์มองเห็นความหวังประเทศไหนครับที่คิดว่าจะเข้ามาพูดคุยได้หรือมันต้องเริ่มจากตรงไหนครับรู้สึกว่าจะมืดแปดด้านกันเลยตอนนี้คนอาหรับเองตอนที่เกิดสงครามใหม่ๆก็หวังองค์การระหว่างประเทศที่เป็นองค์การที่ขับเคลื่อนของตัวเองเช่นองค์การความร่วมมืออิสลามมีการพูดคุยวันแรกๆหรือว่าประเทศจีนแต่คราวนี้จีนก็ออกมาให้เหตุผลว่าอิสราเอลกำลังทำเกินกว่าความจำเป็นไปแล้วนะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนกันแล้วก็เห็นว่าแม้แต่บราซิลอะไรก็อยากจะเสนอตัวบราซิลในฐานะเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงแบบไม่ถาวรเนี่ยนะฮะก็เสนอตัวแล้วญี่ปุ่นหลายๆประเทศก็เสนอแสดงว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยไม่อยากให้มีการสูญเสียชีวิตมีความรุนแรงมากไปกว่านี้นะฮะและโลกอาหรับส่วนใหญ่เองก็มีความคิดไปในทางที่ออกมาในแง่ว่าอยากให้สิ่งเหล่านี้ยุติลงด้วยมีข้อตกลงมีการพูดคุยกันมากกว่าที่อยากให้สงครามขยายตัวไปครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอิสราเอลจะฟังใคร
อันนี้น่าสนใจมากอิสราเอลก็จะอ้างว่าตัวเองถูกกระทำอย่างรุนแรงฉะนั้นจะต้องตอบโต้เพื่อให้บทเรียนกับฮามาสว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอีกอะไรแบบนี้นะเท่าที่ดูคำพูดของเนทันยาฮูก็เขาก็จะใช้ตรงเนี้ยเป็นเหตุผลในการบอกว่าทำไมถึงจะต้องรุกเข้าไปข้าวคุ้งดินครับครับเพราะฉะนั้นโอกาสในแง่ของการที่จะปล่อยตัวประกันท่ามกลางสถานการณ์นี้อาจารย์ก็ยอมรับว่ามันก็ยากแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ที่ทางปาเลสไตน์ประกาศว่าเนื่องจากคนเหล่านั้นอยู่ในกาซาและการทิ้งระเบิดยังไม่ยุติลงแล้วคนเหล่านั้น22คนที่เป็นตัวประกันนั้นได้สูญเสียชีวิตไปแล้วอันนี้ก็พิสูจน์ทราบไม่ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ทั้งที่ถ้าในความเป็นจริงก็ยังสามารถเอาไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยได้แต่จะปล่อยให้ถูกถล่มได้อย่างไรอันนี้อาจจะเป็นคำพูดเพื่อฮามาสก็ต้องปล่อยข่าวนี้เพื่อให้อิสราเอลหยุดถูกต้องว่าถล่มลงมาแล้วเนี่ยมันมาเจอตัวประกันถูกต้องแต่สถานการณ์มันก็สับสนแบบนี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านทูตปาเลสไตน์ที่ประจำอยู่การอยู่ที่มาเลเซียท่านก็แถลงข่าวเข้ามาเนี่ยนะครับผมฟังท่านก็เหมือนกับก็ยอมรับเหมือนกันว่ามันก็ยากเพราะว่ามันอยู่ในสถานการณ์การสู้รบกลายเป็นว่าถ้าจะช่วยเหลือตัวประกันต้องให้อิสราเอลหยุดยิงก่อน มองในมุมปาเลสไตน์เนี่ยคือเขาก็มีหลักประกันเดียวเหมือนกันในแง่ของตัวประกันอาจารย์ครับจริงที่คุณวราวิทย์พูดเนี่ยมันเป็นพูดจากพื้นฐานความเป็นจริงว่าในสถานการณ์สงครามเนี่ยเขาบอกว่าทุกอย่างยากลำบากแม้แต่ข่าวทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาถึงได้พูดว่าในช่วงที่สงครามนะความจริงตายก่อนสิ่งที่ออกมาเป็นเท็จสังหารเด็กอะไรในสุดต้องออกมาบอกว่าไม่ได้ทำแบบนั้นมีการยืนยันหรือว่าการถูกยิงโดยฮามาสอะไรในระยะหลังก็มีข่าวออกมายืนยันว่าไม่ได้กระทำนะฮะหรือกระทำหรืออะไรแบบนี้มันเลยสับสนหลายด้านด้วยกันนะครับอันนี้สิ่งที่เราพบเห็นนะฮะดังนั้นสถานการณ์จริงตอนนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจของ1อิสราเอลว่าระหว่างการตัดสินใจเพื่อจะบุกไปเนี่ยผลที่จะได้รับเป็นยังไงสมมติไม่ทำสงครามไม่ลงภาคพื้นดินการต่อรองกับฮามาสจะทำได้แค่ไหนจะได้ตัวประกันคืนหรือไม่หรือว่าจะทำตามที่ตั้งใจไว้เพื่อให้ฮามาสจะไม่ทำแบบนี้กับตนเองอีกอันนี้ก็คิดว่านี่เป็นข้อเลือกที่ฝ่ายกลาโหมหรือว่าบรรดาผู้นำของอิสราเอลมารวมตัวกันแล้วตอนนี้นะครับเขาก็อาจจะไม่แน่ใจว่าถ้าเขา ไม่บุกหรือยอมต่อรองเนี่ยมันจะหนึ่งคือในอนาคตเขาจะปลอดภัยจากการถูกโจมตีลักษณะนี้อีกไหมครับครับสองก็คือว่าตัวประกันจะได้รับการปล่อยตัวจริงหรือเปล่าใช่ต่างฝ่ายต่างมีสิ่งที่จะต้องเดิมพันตัวเองอยู่มันจึงยากแบบนี้ที่จะบอกว่าให้ใครหยุดยิงใครก่อนถูกต้องแล้วการสงครามมันเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วมันไม่มีไทม์เฟรมด้วยว่าจะคืนตัวกันเมื่อไหร่จะแลกกันหรือว่าอย่างไรหรือว่าถ้าไม่คืนตัวกันทั้งหมดก็จะถล่มอะไรแบบนี้หรือว่ามันยังไงแล้วก็ตัวแสดงที่อยู่ภายนอกเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทได้อย่างไรมันเลยกลายเป็นว่าสงครามครั้งนี้มีตัวประกอบที่มีหลายฝ่ายเข้าร่วมครับอาจารย์มองความเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคนี้หลังจากเหตุการณ์นี้หรือแม้แต่ณขณะนี้แล้วเนี่ยความสัมพันธ์ในแต่ละประเทศมันจะเปลี่ยนแปลงไปภาพมันจะเป็นยังไงบ้างครับคือก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยสนใจตอนที่อิสราเอลลงนามในอับราฮัมแอคคอร์ดใช่ไหมครับกับบาเรน UAE แล้วซาอุดีอาระเบียก็อยู่ระหว่างซึ่งนั้นก็ถูกมองว่าเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและที่โลกอาหรับมาพูดคุยกับอิสราเอลได้แต่พอมีเหตุการณ์นี้มันอาจจะทำให้ตรงนั้นชะงักไปความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คืออะไรกรณีของความเปลี่ยนแปลงนั้นหลายฝ่ายรวมทั้งผู้สื่อข่าวตะวันตกเองมักจะพูดว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของการที่ฮามาสต้องการแสดงให้เห็นว่าเขาเองตกอยู่ในความยากลำบากแต่ว่าประเทศที่เคยช่วยเหลือเขามาตลอดนั้นกลับไปคืนดีกับคนที่รุกรานหรือว่ายึดครองดินแดนอะไรแบบนั้นเองอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับแล้วเวลามาเกิดสงครามจริงๆประเทศที่รับรองอิสราเอลก็ออกมาแสดงให้เห็นว่าเห็นใจปาเลสไตน์เกือบทุกประเทศนะฮะว่าปัญหาปาเลสไตน์เป็นปัญหาที่ให้ความสำคัญแม้ว่าจะไปจับมือกับอิสราเอลในตอนหลังก็ตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งบินซันวานั้นให้ข่าวตลอดเวลาว่าใกล้เต็มทีแล้วที่จะไปมีความสัมพันธ์กับอิสราเอลนะงั้นถ้าอิสราเอลโชว์ความพูดง่ายๆว่าใช้
พลังหรือความรุนแรงมากเกินไปมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยมีความรู้สึกเปลี่ยนไปในฐานะที่ไปคืนดีกันด้วยครับโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียซึ่งซาอุดีอาระเบียนั้นเป็นที่รับทราบว่าเป็นหัวหอกของหลายประเทศคือถ้าเราจะเห็นว่าในสมัยทรัมป์นั้นตอนซาอุดีอาระเบียขึ้นอะไรนะฮะประเทศต่างๆก็ตามซาอุดีอาระเบียหมดดังนั้นในทางการระหว่างประเทศเนี่ยในตะวันออกกลางซาอุดีอาระเบียถือว่าเป็นหัวหอกของโลกฝ่ายซุนนีนะฮะส่วนอิหร่านก็เป็นโลกของอิหร่านแต่ข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือมันเป็นยุคสมัยที่อิหร่านกับซาอุดีอาระเบียเขาจับมือกันแล้วนะฮะแล้วบทบาทของมหาอำนาจสหรัฐนี่ต้องแสดงให้เห็นว่าจะทำแบบไหนด้วยเนื่องจากว่าบทบาทการยอมรับที่มีต่อสหรัฐมันเริ่มลดลงเพราะว่าประเทศหลายประเทศในตะวันออกกลางนั้นเริ่มมองว่าควรถ่วงดุลด้วยการมีสัมพันธ์ที่ดีกับจีนนั้นจีนก็เป็นผู้เจรจาให้อิหร่านกับซาอุดีอาระเบียคืนดีกันนะฮะแล้วก็ระยะหลังๆเนี่ยการเมืองจีนในตะวันออกกลางเนี่ยเริ่มมีความสำคัญกับหลายๆประเทศด้วยนะครับแม้ว่าจะยังมีความผูกพันกับสหรัฐก็ตามในกรณีของซาอุดีอาระเบียครับคือพอมันมีเรื่องบทบาทของมหาอำนาจในภูมิภาคนี้เข้ามาเนี่ยมันทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้นพอมีสงครามกับฮามาสภาพมันก็อาจจะกลับไปคล้ายๆเดิมแม้จากที่โลกอาหรับก็ยังมองอิสราเอลเป็นศัตรูเวลาเกิดเหตุการณ์เนี่ยแน่นอนว่าจิตใจของอาหรับอยู่กับปาเลสไตน์อันนี้คือสถานการณ์จริงในความเป็นอาหรับหรือว่าพูดตรงๆก็คือแพนอาหรับิซึมเป็นแบบนี้จริงๆนะก็คือการผนึกกำลังอาหรับเนี่ยมันมีมาตลอดก่อนที่ระยะหลังเนี่ยอาหรับกับไม่ใช่อาหรับรวมกันได้เป็น OIC เป็นแพนอิสลามิซึมซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าระหว่างอาหรับด้วยกันเนี่ยมันก็มีจิตใจเดียวกันอยู่แล้วแล้วก็อาหรับกับนอนอาหรับที่เป็นมุสลิมก็ถือว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันนะฮะงั้นพูดง่ายๆว่าความขัดแย้งกับเซนเนี่ยมันสะเทือนทั้งโลกมุสลิมเลยครับเพราะฉะนั้นกว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูให้มันกลับมาเริ่มปรับความสัมพันธ์ได้ใหม่เนี่ยมันอาจจะกินระยะเวลาอีกหลายถูกต้องแล้วต้องมาคิดเรื่องในท้ายที่สุดเนี่ยต้องกลับมาคิดว่าดังนั้นเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้ก็ต้องคำนึงถึงการมีรัฐที่ชอบธรรมของปาเลสไตน์นะฮะที่ผ่านการพูดคุยมาหลายการประชุมแล้วนะแต่ว่ามันไม่ได้ลงเอยตามที่คาดหมายครับประเด็นมันก็จะวัดกันตรงนี้แหละว่าถ้าไอ้ two state solution มันเกิดขึ้นไม่ได้ครับเดี๋ยววันดีคืนดีก็ต้องมีเหตุการณ์ในที่สุดก็มีฮะอยู่ที่ว่าอยู่ที่การปลุกเร้าอะไรแล้วมันจะเป็นเหตุนะฮะเช่นปลุกเร้าการถืออาวุธในดินแดนที่เข้าไปละหมาดไม่ได้อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งถือเป็นประเด็นใหญ่โดยเฉพาะในเดือนถือศีลอดเดือนรอมฎอน